พี่น้องคะเช้าวันนี้ที่เราเข้ามาที่นี่ในพระนิเวศของพระเจ้านั้นสิ่งที่ต้องตามติดเรามาด้วยคืออะไรพี่น้องทราบไหมคะความเชื่อใช่ไหมคะเมื่อเราเองเข้ามาเฝ้าพระเจ้าสิ่งที่จะเป็นที่พอพระทัยพระองค์ก็คือผู้ที่จะเข้ามาเฝ้าพระเจ้าได้ก็ต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่และเมื่อเราเชื่อในพระเจ้าเราก็จะเห็นสิ่งยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงกระทำในชีวิตของเราและเมื่อเราเชื่อและวางใจในพระเจ้าเมื่อเราเริ่มต้นอธิษฐานเราก็เห็นคำตอบเห็นพระพรเห็นสิ่งที่พระเจ้าทรงตอบเราตามคำร้องทูลของเราและเมื่อเรายิ่งอธิษฐานเราก็ยิ่งเห็นคำตอบและเมื่อเราเห็นคำตอบเราก็มีความเชื่อและเราก็อธิษฐานอีกและเราก็จะเห็นพระราชกิจของพระเจ้ามากมายที่กระทำในชีวิตของเราดังนั้นในเช้าวันนี้เราจึงเข้ามาเพื่อใจนมัสการพระเจ้าเพื่อที่จะขอบคุณพระองค์ด้วยกันใช่ไหมคะจริงไหมคะเอเมนนะคะดังนั้นขอให้เรายืนขึ้นและนมัสการพระเจ้าด้วยกันราชกิจของพระเจ้าที่ทำต่อเรานั้นมากมายให้เราขอบพระคุณพระองค์และวางใจในพระองค์ต่อไปหันไปบอกคนข้างๆ